สำหรับกรอบการส่งแผนงานประกวดนะครับประเภทแนวคิดการดำเนินธุรกิจหรือ business model นะครับหมวดนี้จะเหมาะกับนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับ MBA เรียนทางด้านบริหารธุรกิจเรียนทางด้านการตลาดเรียนทางด้านการจัดการนะครับก็คือการพัฒนาตัวรูปแบบการดำเนินธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินนวัตกรรมทางการดูแลชุมชนทางด้านการตลาดทางด้านการขายหรืออื่นๆนะครับอาทิเช่นนะครับน้องๆคิดอยากจะทำโครงการที่อยู่อาศัยนะครับนะคอนโดมิเนียมที่ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางเลยแต่ว่ามีห้องบางส่วนที่ปล่อยเช่าเป็นเหมือนโรงแรมเพื่อจะเก็บรายได้เข้ามาจ่ายค่าส่วนกลางอย่างนี้ก็เป็น business model รูปแบบหนึ่งนะครับเอาล่ะครับทีนี้ถามว่าเวลาส่งประกวดต้องมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกก็คือ what นะครับอธิบายว่าแนวคิดใหม่ที่ส่งเข้าประกวดคืออะไรนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะทำที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของสิทธิการเช่าร่วมกับบริษัทประกันชีวิตคือขายอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเลยนะฮะซื้อตั้งแต่อายุ30กว่าพออายุ60กว่าแล้วแทนที่จะได้เงินก้อนก็ได้สิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยในโครงการนะที่พักสำหรับผู้สูงอายุเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการอธิบายว่าคืออะไรนะครับสองคือลูกค้าเป้าหมายเป็นใครนะครับคุณขายใครขายลูกค้าทั่วๆไปขายบริษัทประกันชีวิตขายหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือขายกับพวกโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับส่วนที่3นะครับก็คือเหตุผลที่ทำไมโครงการถึงจะประสบความสำเร็จหรือ why นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำโครงการสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยขายแบบรูปแบบของการประกันชีวิตนะครับผ่อนตั้งแต่อายุ30กว่าจนกระทั่ง60กว่าได้ย้ายเข้าไปอยู่นะฮะในที่พักสำหรับผู้สูงอายุนะครับเราก็ต้องอธิบายครับว่าจากตัวเลขสถิตินะครับเดี๋ยวนี้คนแต่งงานช้าลงคนไม่มีลูกคนเป็นโสดกันเยอะไม่มีญาติพี่น้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องดูแลตัวเองนะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นิยมซื้อประกันชีวิตนะฮะเพียงแต่พอได้เงินก้อนไปก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรแต่ว่าเปลี่ยนจากเงินก้อนที่ได้รับตอนเกษียณมาเป็นสิทธิในการอยู่อาศัยจนเสียชีวิตนะครับนะหรือต่อไปอีก20ปีนะครับเหล่านี้ก็ต้องมีข้อมูลยกมาอธิบายครับนะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่4คือภาคผนวกก็คือข้อมูลเอกสารประกอบที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินนะครับสำหรับหมวดของแนวคิดธุรกิจก็มีอยู่4เรื่องหลักๆครับ